มีวันหยุดค่ะเพื่อนๆมีใครศรัทธาหลวงพ่อโสธรเหมือนนี่มั่งแต่ว่าก็จำได้ว่าล่าสุดที่ไปกราบนี่ก็น่าจะก่อนโควิดก็น่าจะ 4-5 ปีมาแล้วแหละไม่ได้ไปนานมากมาอีกทีดูเอาเองละกันคืออุโบสถนี่เปลี่ยนไปแล้วเนาะเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง8ริ้วที่มีประวัติยาวนาน200กว่าปีเนาะเชื่อว่าเนี่ยดูเอาละกันว่าผู้คนทั่วสารทิศก็หลั่งไหลมาขอพรเป็นจำนวนมากมาเนี่ยคือตกใจเลยว่าเอ้ยจากเดิมภาพเดิมที่เราเคยมาที่เจอคนเยอะแล้วก็วุ่นวายหนักมากนี่คือมีการจัดระเบียบแล้วก็วัดดูสะอาดสะอาดแล้วก็เนี่ยอุโบสถดูแบบดูโปร่งสบายแล้วก็ไม่อึดอัดดีวันนี้หญิงก็มากับเพื่อนเพื่อนหญิงก็มาบนไว้ก็เอาไข่ไก่99ฟองมาแก้บนส่วนหญิงก็มาเป็นเพื่อนแหละก็ไม่ได้อะไรก็มาขอพรส่วนใหญ่คนก็จะมาขอพรเรื่องงานหญิงก็ไม่ได้ขอพรอะไรก็แต่ได้ทำบุญแล้วก็นั่งสมาธิเอาบุญมาฝาก